บอสเรียกฉันมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณดาวเดี๋ยวคุณไปเตรียมเอกสารโปรเจกต์ที่จะเสนอคุณคอมให้เรียบร้อยนะแล้วคุณกลับบ้านไปเตรียมเสื้อผ้าเราต้องไปดอยอ่างขางบ่ายนี้ไปดอยอ่างขางบ่ายนี้ไปทำไมคะก็คุณคอมคู่ค้าของเราที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทเราเขาเปลี่ยนแผนนัดกระทันหันเขาให้เราไปพบเขาที่ดอยอ่างขางพรุ่งนี้เช้าคืนนี้เราต้องไปนอนค้าง1คืนนอนค้าง1คืนใช่คุณรีบทำตามที่ผมบอกเถอะค่ะบอสเอกสารเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหมดแล้วค่ะไปงั้นเรารีบไปเถอะเดี๋ยวจะค่ำอากาศเมืองไทยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนี่คุณคอมเนี่ยเขาเป็นคนที่รวยมากเลยนะถ้าเขาร่วมลงทุนกับบริษัทเราเนี่ยบริษัทเราจะโตมากขึ้นแล้วเราจะสามารถขยายสาขาเพิ่มได้มากขึ้นด้วยบอสคะแต่ว่าคุณคอมเขานัดคุยกับบอสที่ออฟฟิศอาทิตย์หน้าไม่ใช่หรอคะทำไมอยู่ถึงเปลี่ยนไปคุยที่ดอยอ่างขางพรุ่งนี้ล่ะคะคนรวยก็อย่างเงี้ยแหละคุณค่อนข้างเอาแต่ใจเราหวังพึ่งเงินทุนจากเขาอะไรยอมเขาได้ก็ต้องยอมแบบนี้แหละค่ะบอสนานๆได้ออกนอกเมืองสักทีได้เห็นธรรมชาติเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้ค่อยรู้สึกผ่อนคลายหน่อยคุณว่าไหมอ้าวหลับซะแล้วบอสจะทำอะไรคะคุณตกใจทำไมผมแค่ห่มผ้าให้คุณเองสวัสดีค่ะชาพูลินรีสอร์ทยินดีต้อนรับไม่ทราบว่าได้จองไว้ไหมคะอ๋อไม่ได้จองครับงั้นผมขอเปิดห้องเตียงเดี่ยว2ห้องนะครับสักครู่นะคะขอเช็คห้องแป๊บนึงค่ะคุณลูกค้าคะตอนนี้เหลือแค่ห้องเตียงเดี่ยว1ห้องอะค่ะลูกค้าสนใจไหมคะก็คงต้องห้องนี้แล้วล่ะครับมันจะดีหรอคะบอสให้ฉันกับบอสนอนเดียวเอาหน้าคุณแค่คืนเดียวเองก็ห้องมันเต็มอ่ะจะให้ทำไงอ่ะตกลงขอห้องนี้แล้วกันครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปเอาชีการ์ดมาให้นี่ค่ะขอให้ลูกค้าพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณครับบอส
ายเขาไม่จับล็อกประตูสาธุเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ลูกผ่านคืนนี้ไปได้นะคะเจ้าค่ะสาธุคืนนี้คุณนอนบนเตียงนะเดี๋ยวผมนอนล่างเองไม่เป็นไรค่ะบอสนอนบนเตียงเลยค่ะเดี๋ยวฉันนอนข้างล่างเองนี่เป็นคำสั่งรีบนอนได้แล้วค่ะบอสพูดมากอยู่ได้บอสนี่ก็เป็นสุภาพบุรุษเหมือนกันนะเนี่ยทั้งหล่อทั้งสุภาพบุรุษฉันจะมีวาสนาไหมเนาะโอ๊ยแกฝันเกินไปแล้วยายดาวนอน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 บอสจะทำอะไรคะฝันดีนะครับสวัสดีครับคุณคอมนี่คุณดาวเลขาผมเองครับสวัสดีค่ะคุณคอมเลขาคุณสวยดีนะแต่เสียดายอยู่ผิดที่ไปหน่อย คุณคอมครับนี่เป็นเอกสารโปรเจกต์ที่ผมนำมาเสนอครับยังไงคุณคอมลองอ่านรายละเอียดดูก่อนนะครับติดขัดตรงไหนเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับโปรเจกต์คุณน่าสนใจดีนะแต่ผมสนใจอย่างอื่นมากกว่าคุณเลขาคนสวยถ้าคุณมาอยู่กับผมรับรองได้เลยว่าอนาคตคุณไปได้ไกลกว่านี้แน่แหมคุณคอมก็ช่างล้อเล่นนะครับคุณดาวเลขาผมนี่เขินแย่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ล้อเล่นคุณโอ๊ตถ้าคุณยกเลขาคุณให้ผมผมจะเซ็นโปรเจกต์นี้ให้คุณทันทีคุณก็เอาเงินผมไปลงทุนต่อส่วนผมก็จะได้สาวสวยมาเป็นของผมวินวินทั้งคู่ก็ได้ครับถ้าเป็นความต้องการของคุณคอมบอสคะฉันไม่ไปนะคะบอสคุยกันง่ายๆแบบนี้ผมชอบตกลงตามนี้นะครับเก็บเงินได้ซะผมไม่ต้องการนี่มันหมายความว่าไงก็หมายความว่าคุณดาวคือว่าที่ภรรยานี่คุณยอมทิ้งเงินลงทุนร้อยล้านแต่แค่ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะคือคุณใช้สมองหรือผมไม่ตีคิดเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเงินของคุณซื้อได้ทุกอย่างผมทำธุรกิจเจริญเติบโตมาได้เพราะตัวผมเองต่อให้ไม่มีเงินของคุณผมก็ทำธุรกิจต่อได้คนที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นคนที่ใช้แต่เงินฟาดหัวผู้อื่นคนที่ไม่มีมารยาททางสังคมอย่างคุณผมไม่ร่วมงานด้วยนี่คุณโง่มากเลยนะคุณโอ๊ตที่ปฏิเสธข้อเสนอของผมเลยผมยอมโง่แต่ผมจะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องผู้หญิงของผมเด็ดขาดไปที่รักเฮ้ยนี่นี่เอาจะรอดูความเมตตาของมึงต่อไปโง่ไอ้นี่
บอสคะฉันต้องขอโทษบอสเลยนะคะที่เป็นต้นเหตุจะมาขอโทษผมทำไมคุณไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยไอ้บ้านนั่นต่างหากคิดจะเอาเงินมาฟาดหัวผมแล้วฝันเถอะขอบคุณบอสมากเลยนะคะที่ปกป้องฉันอะแล้วทำไมบอสถึงยอมให้บริษัทเสียหายเพราะปกป้องฉันล่ะคะก็คุณเป็นคนของผมไงผมไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องรังแกผู้หญิงของผมได้หรอกผู้หญิงของบอสบอสคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าคะคิดสิคิดอะไรคะคิดคิดอะไรคะคิดว่าก็ผู้หญิงกับผมไงคือแบบว่าแบบผู้หญิงฆ่าใครจะแตะ